ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของคุณภูมิธรรมเวชชยชัยนะครับวันนี้นักข่าวก็เจอคุณภูมิธรรมในฐานะที่เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับนักข่าวก็ถามถึงผลสำรวจของนิด้าโพที่ไประบุเนี่ยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะเป็นพรรคที่ได้รับผลกระทบจากกรณีตากใบมากที่สุดและคุณภูมิธรรมเนี่ยรู้สึกกับเรื่องนี้อย่างไรฟังคำตอบครับชายแดนได้บอกว่าพรรคเพื่อไทยได้รับผลกระทบเต็มๆจากคดีตากใบไปแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องคุยแล้วไม่มีอะไรเลยคุณภูมิธรรมบอกว่าไปแล้วนะเรื่องนี้ไม่ต้องคุยแล้วเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยจากนั้นก็เดินขึ้นตึกเลยนะฮะไปแล้วก็คือมันจบไปแล้วหรืออาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าไปแล้วนะไปแล้วก็คือเห็นไหมเดินหันหลังขึ้นตึกเลยก็คือไปแล้วนะก็คืออยากจะถามเรื่องนี้ก็ไปแล้วนะเออนะในขณะที่อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือมีคนไปถามเรื่องของกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.สุรินทร์ในวันที่19พฤศจิกายนบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้คุยกับนายทักษิณผู้สื่อข่าวถามว่าจากนี้นายทักษิณจะไปช่วยหาเสียงให้กับการเลือกตั้งนายกอบจ.ในหลายพื้นที่ใช่หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าต้องไปถามนายทักษิณแต่เรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกฝ่ายทุกพรรคการเมืองก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่อนุญาตให้ทำได้เพราะฉะนั้นกฎหมายอนุญาตอะไรส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือคนที่มีบทบาทก็สามารถไปได้ทีนี้นักข่าวถามว่าการที่นายทักษิณเนี่ยไปช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเป็นการหยั่งกระแสใช่หรือไม่คุณภูมิธรรมตอบอย่างไรฟังดูครับเรื่องไงคือคุณทักษิณไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยอันนี้เหมือนเป็นการไปหยั่งกระแสด้วยใช่ไหมคะในส่วนพรรคเพื่อไทยเขาก็ไปแค่เป็นผู้ช่วยหาเสียงไปช่วยหาเสียงไม่ต้องไปคิดเรื่องอยากขนกระแสหรือไปช่วยปั่นกระแสอะไรไม่เกี่ยวหรอกครับก็ว่ากันไปตามสภาพนะครับมีการหาเสียงเลือกตั้งนะครับคนที่เป็นสมาชิกหรือคนที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงก็สามารถทำได้ทุกพรรคทำได้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคต่างๆสามารถทำได้หมดถ้าตราบใดกฎหมายอนุญาตให้ทำก็ทำตามกฎหมายครับทีนี้นักข่าวถามว่าในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยประเมินหรือไม่ว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.ครั้งนี้เนี่ยมันดุเดือดมากขึ้นเป็นเพราะพรรคประชาชนเนี่ยส่งแกนนำสำคัญลงพื้นที่คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ประเมินล่ะเพราะคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเป็นกระบวนการการเลือกตั้งตามปกตินะก็คือต่างฝ่ายต่างก็ส่งผู้สมัครลงมากระบวนการก็คือบรรดาหัวหน้าพรรคบรรดาผู้ช่วยนะครับคนในพรรคต่างๆก็ไปช่วยหาเสียงกันส่วนนายทักษิณนะครับหรือว่าบรรดาพรรคประชาชนหรือว่าอดีตพรรคก้าวไกลคนอื่นๆเนี่ยนายธนาธรนายปิยบุตรอะไรแบบนี้คุณช่อเนี่ยก็ไปหาเสียงได้แต่เขาไปในฐานะผู้ช่วยหาเสียงทีนี้เนี่ยเรื่องที่นักข่าวอยากรู้เนี่ยมากกว่าเรื่องของการเลือกตั้งอบจ.เนี่ยคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของเกาะกูดเรื่องของดิวลับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนักข่าวเนี่ยก็ถามคุณภูมิธรรมเหมือนกันนะครับบอกว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะฮะที่บอกว่าไปเนี่ยนะไปที่เกาะกูดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรไปด้วยวัตถุประสงค์อะไรบ้างดูคุณภูมิธรรมตอบคำถามนี้กับนักข่าวครับต่างๆก็ผมได้ไปเยี่ยมมาเมื่อวันเสาร์นะครับก็ถือว่าไปด้วย2วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกก็คือไปตรวจเยี่ยมกำลังพลซึ่งก็โดยปกติก็จะต้องไปตรวจเยี่ยมอยู่แล้วพอดีกำลังจะไปทำเรื่องเกาะกูดก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมกำลังพลด้วยนะครับอันที่2ก็คือไปถามเรื่องราวต่างๆจากทั้งกำลังพลที่ดูแลชายแดนด้านนี้ทางทะเลและทางบกนะครับกับส่วนที่เป็นข้าราชการนะครับฝ่ายปกครองนะครับก็คือนายอำเภอนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะครับคือนายกอบต.ของที่นั่นนะครับแล้วก็ทางสถานีตำรวจนะครับทางผู้กับนะครับก็ได้คุยกันก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าทางกองกำลังปฏิบัติการชายแดนตรงนั้นเนี่ยเขาก็แข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็ชัดเจนนะครับเขาคิดว่าเขาก็ใช้ตามหลักมาตรฐานสากลที่ดำเนินการอยู่เพราะนั้นเขาจะปกป้องดินแดนตรงนั้นนะครับไม่ยอมเสียแม้ตารางนิ้วเดียวอันนี้ก็เพื่อยืนยันให้ทุกคนสบายใจเพราะข่าวมันสับสนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทำไปเนี่ยก็คือยืนยันให้เห็นว่ากองทัพเรือเรายังสามารถดำเนินการและปกป้องอธิปไตยตรงนั้นได้อย่างไม่มีปัญหาและเท่าที่ได้สอบถามเนี่ยก็คือทางความสัมพันธ์ระหว่างนายทหารที่ดูแลทางชายแดนทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วทางฝ่ายนั้นก็ยอมรับแล้วว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งของเป็นพื้นดินของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นนะครับเพราะนั้นเรื่องของ MOU ที่จะมีการคุยกัน
ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องของดินแดนนะครับเป็นเพียงเรื่องของการดำเนินการในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจกันหรือยังไม่ได้มีข้อสรุปร่วมกันเพื่อจะเป็นกรอบในการหารือในอนาคตต่อไปซึ่งรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2015ก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับนักข่าวถามต่อนะครับว่าสถานการณ์นักท่องเที่ยวที่เกาะกูดนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรคุณภูมิธรรมก็บอกดีขึ้นนะตอนเกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยโรงแรมที่พักเนี่ยยอดจองเนี่ยหายไป 30% แต่หลังจากที่มีการทำความเข้าใจมันก็ดีขึ้นแต่ปกตินักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยมีบางส่วนที่ไม่มั่นใจว่าการที่มีปัญหาเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อการท่องเที่ยวหรือไม่แต่การทำความเข้าใจเขาก็เข้าใจแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นที่น่าเป็นปัญหาทีนี้เนี่ยครับเมื่อลงไปพื้นที่เนี่ยคนในพื้นที่ต้องสะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างมานักข่าวก็ถามคุณบุญธรรมว่าแล้วคนพื้นที่เนี่ยสะท้อนอะไรมาบ้างสำหรับเรื่องนี้ฟังดูครับก็ไม่มีอะไรน่ากังวลใจนะครับมีชาวเขมรเข้ามาก็ถือพาสปอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาทำหน้าที่ในการที่จะขอกระทรวงแรงงานเข้ามาเป็นแรงงานที่อยู่ตามที่ต่างๆนะครับมีอยู่ประมาณไม่กี่ร้อยคนนะครับนอกนั้นก็เป็นคนไทยนะครับในพื้นที่ตามกระบวนการนะครับฝ่ายที่มากระทุ้งก็กระทุ้งไปเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นจริงก็พยายามจะชี้แจงประเด็นนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นเพียงแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีคณะกรรมการตามกรอบนี้ซึ่งถ้าท่านได้รับฟังนะครับผู้เกี่ยวข้องนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเกือบทุกสมัยนะครับรวมทั้งนายทหารเรือที่ดูแลอยู่ก็จะชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอธิปไตยเพราะนั้นจะไปพูดอะไรยังไงก็ผมคิดว่าก็คงไม่มีความหมายอะไรปัญหาอยู่สำคัญอยู่ที่ว่าการจะจัดสรรที่ดินและการที่จะแบ่งแยกในการเจรจาต้องรอดูผลการเจรจาก่อนอย่าใช้จินตนาการมาพูดมาอะไรแล้วกลายเป็นปัญหาไปมันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อความเชื่อมั่นที่ต่างประเทศมีต่อเรานะครับทีนี้นักข่าวก็ถามอีกแหละว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณบุญธรรมพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีความคืบหน้าหรือว่ามันจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่ฟังคำตอบครับเราจำเป็นนายกได้เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าหลังจากท่านกลับมาถ้าสามารถดำเนินการได้จะดำเนินการแต่ถ้าหากว่ายังติดขัดอะไรเนี่ยก็ต้องรอท่านกลับมาจากเปรูนะครับก็เมื่อท่านกลับมาถึงเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศก็กำลังเตรียมการเรื่องนี้อยู่แต่ว่าเท่าที่เราดูเราก็พยายามจะเปิดให้มีส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้กว้างมากที่สุดที่จะรู้ทุกๆด้านนะเช่นกรมอุทกศาสตร์อย่างเงี้ยหรือว่าทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลคือกฤษฎีกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ผมคิดว่ารอดูตอนออกมาแล้วก็ให้เขาทำงานดีกว่าเรื่องนี้ผมว่าไปสู่เรื่องที่เป็นปัญหาอื่นๆดีกว่านะครับเพราะเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยพูดให้มันเป็นประเด็นโดยที่ไม่มีมูลเหตุที่จะเป็นประเด็นต้องเข้าครม.ครับแต่ว่าทางกระทรวงต่างประเทศก็เตรียมการนายกเรียกประชุมแล้วก็เรื่องนำเรื่องเสนอนายกเอาเข้าครม.ครับต้องมีบางช่วงบางตอนนะฮะที่นักข่าวก็ถามเนี่ยบอกว่ามีการวิเคราะห์ว่าประชาชนบางส่วนนี้ยังไม่ไว้วางใจรัฐบาลเท่าที่ควรภูมิคุณภูมิธรรมก็ย้อนถามว่าประชาชนส่วนไหนล่ะเพราะก็มีไม่กี่ส่วนนี่แหละประชาชนส่วนใหญ่ที่ก่อกูดเขาก็รู้สึกไม่ดีว่าทำไมมาพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะเขารู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาฉะนั้นรอให้มันมีกิจกรรมหรือมีผลของการเจรจาออกมาก่อนสินะครับคิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจากนั้นค่อยมาถกเถียงกันคุณภูมิธรรมเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจบได้แล้วไปเรื่องอื่นๆนะทีนี้นักข่าวถามว่าเอ๊ะมันมีข่าวว่านายทักษิณอดีตนายกเนี่ยมีดีลลับกับสมเด็จฮุนเซนเรื่องนี้เป็นอย่างไรฟังคำตอบครับไม่มีดีลลับอะไรทั้งนั้นนะครับคนไม่มีบทบาทไม่มีหน้าที่จะเข้าไปดีลลับได้ไงกรรมการยังไม่ตั้งเลยก็ต้องรอกรรมการทั้งสองฝ่ายคุยกันและกรรมการนั้นก็มีแต่ละส่วนผมว่าจบครับเรื่องนี้ต่อเลยครับเรื่องนี้ไม่ตอบแล้วไม่งั้นนี่ฮะบอกจบเลยครับคนไม่มีบทบาทจะเข้าไปดีลลับได้อย่างไรเรื่องนี้ผมไม่ตอบแล้วจบแล้วแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวรอการตั้งคณะกรรมการมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ